รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตเราต้องเร้าใจ Corolla Altis S-Sport ผลทางสู่แชมป์สมัยที่9ของโหดมันหวานนั้นเริ่มสูงชันและเริ่มยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อต้องเจอกับทีมเพี้ยนทีมที่เกิดจากการรวมตัวของเพื่อนสีที่มีจุดแข็งในการร้องจนทุกคนต้องทึ่งตัวเล็กแต่พลังเสียงนี่ไม่ธรรมดาแน่นมากพลังเสียงนี่ปี๊ดประหลอดแตกมากแต่เชอรี่ก็พังงาสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแชมป์ลอยมือฉันแล้วจากไปสักทีเข้าใจแล้วว่าเราไม่รักกันต้องบอกว่าผมไม่รู้จะตำหนิอะไรเขาจริงโฟกัสของแก้มคือไม่อยู่ที่เนื้อเพลงตอนนี้แก้มอยู่กับเขาไปเลยเมื่อกี้ตอนฟังทีเนี้ยมันต้องมาดูกันแล้วว่าน้ำกับไฟไหนมันจะมากกว่ากันผู้ชนะได้แก่เชอรี่ครับเพียงแค่คนแรกทีมเพี้ยนก็แสดงให้เห็นถึงความร้ายกาจที่ทำได้สูสีขนาดนี้และผู้ที่จะมาลั่นกลองรบเป็นคนต่อไปนั่นก็คือไททันหนุ่มเสียงนุ่มมาดอบอุ่นทายาทของศิลปินในตำนานอย่างมืดไข่มุกแห่งวงพลอยสำหรับมืดไข่มุกนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวงการเพอร์คัชชั่นเมืองไทยและหนึ่งในสมาชิกวงพลอยที่มีคนจดจำได้มากที่สุดนี้ไทเทิลทายาทของเขาได้มาเยือนรายการ State Fighter แรงบันดาลใจในการเป็นนักดนตรีของไทเทิลได้มาจากการที่สมัยเด็กๆได้ติดตามคุณพ่อออกทัวร์คอนเสิร์ตซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ไทเทิลมีฝันที่อยากจะเดินตามรอยการเป็นศิลปินเหมือนคุณพ่อคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเวลาคุณพ่อขึ้นเล่นคอนเสิร์ตขึ้นเล่นบนเวทีแล้วดูสนุกจังเลยดูแบบมีอีกบุคลิกหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นตอนอยู่ในครอบครัวผมก็เลยมีความฝันว่าสักวันหนึ่งมีโอกาสอยากเป็นศิลปินในค่าย GMM Grammy บ้างครับเพราะสวรรค์ของไทเทิลที่ได้มาจากคุณพ่อไม่ได้มีแต่เฉพาะการเล่นเครื่องดนตรีที่หลากหลายแต่ยังรวมไปถึงการร้องเพลงซึ่งไทเทิลก็ทำมันได้อย่างดีโดยเฉพาะเพลงแนว Easy Listening สไตล์การร้องเพลงของผมนะครับก็จะเป็นแนว easy listening ไม่เศร้ามากไม่สนุกมากจะเป็นกลางๆให้ลูกค้าได้ปรับหูก่อนพอมีอะไรบางอย่างคลิกกับลูกค้าได้แล้วทีนี้แหละเป็นเกมของผมแล้วแต่การมาแข่งขันในรายการ State Fighter ในครั้งนี้ไทเทิลประกาศกล้าว่าเขาจะนำอาวุธที่ไม่มีใครเคยได้เห็นมาโชว์เป็นครั้งแรกบนเวทีทุกคนจะได้เห็นอีกตัวตนหนึ่งของผมซึ่งไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเมื่อทายาทดนตรีในตำนานมาพร้อมพรสวรรค์ที่ฝังอยู่ใน DNA รวมกับอาวุธลับที่จัดเตรียมมาพิฆาตแชมป์โดยเฉพาะสงครามในครั้งนี้การันตีความดุเดือดแน่นอนบอกก่อนไม่เฉพาะคุณหนุ่มเท่านั้นนะครับที่มีเสียงที่คล้ายกับคุณเบนชลาทิศคนนี้ก็คล้ายกับคุณเบนชลาทิศเหมือนกันไม่พี่มองอะไรผมไหมไม่กำลังจะปูให้สวยๆเลยโอ้โหจ้องหน้าถูกใช่ไหมพี่ผมพูดถูกนะครับเป็นศิลปินไม่กี่คนที่ผมชอบในเรื่องเสียงร้องเพลงนะครับเหรอครับมีใครบ้างอ่ะในชีวิตนี้ที่ชอบศิลปินอันนี้ก็คือที่ชอบชอบเลยที่ชอบเลยก็มีเสียงร้องเรื่องเสียงร้องก็มีพี่เบนพี่เบนพี่ป๊อปเฮ้ยป๊อปไอเติ้ลจริงๆโอ้โหกด
ป๊อปเนี่ยแล้วเพลงพี่ป๊อปนี่ผมเล่นดนตรีด้วยนะครับเล่นดนตรีคือเพลงพี่ป๊อปนี่เล่นแล้วได้ติ๊บเยอะเฮ้ยแต่เอาติ๊บไปซื้อยาแก้เจ็บคอหมดร้องยากเกินร้องยากมากครับเกินก็อยากจะบอกอะไรกับต้นฉบับไหมฮะร้องตามยากขนาดนี้ก็ออกเพลงให้มันง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครับที่ทำเพลงดีๆให้นักดนตรีกลางคืนได้เล่นครับพี่นี่คือเลียกรรมการก่อนถูกไหมฮะอันนี้ชอบจริงๆอยากจะมาบอกส่วนตัวอยู่แล้วครับชอบพี่ป๊อปแล้วแก้มล่ะแก้มชอบไหมครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับโชว์พลังพลังเสียงไม่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วเนี่ยคนสุดท้ายก็ติดตามหลายๆด้านที่เขาทำทุกอย่างนะครับอ๋อมีดีสักอย่างไหมพี่โจ๊กเป็นทุกอย่างเลยครับนักแสดงนักร้องเป็นตอนนี้เดี๋ยวเบาหวานกับโรคไตก็มาแล้วครับตามจริงไอ้นี่รู้จริงเลยแล้วรู้ได้ไงเนี่ยไตไม่ค่อยดีอยู่ไตไม่ดีนะก็กลับช่วงนั้นกลับรถสวนกับรัชดาพี่โจ๊กอ๋อไปทำอะไรรัชดาโจ๊กเจอกันตอนเช้าทำบุญพี่ว่าอ๋อเจอตอนเช้าทำบุญเฮ้ยนี่ผมไม่อยากรู้แล้วว่าเขาชอบอะไรโอเคไม่รู้แล้วนะพอใจแล้วนะพอใจแล้วโอเคถึงโรคไตเราด้วยเมื่อกี้รู้จริงด้วยแล้วจริงๆแล้วร้องเพลงเนี่ยเพลงที่ชอบเป็นแนวไหนก็เป็นป๊อปร็อกใช่ครับแล้วก็ร็อกจ๋าๆก็จะคือชอบฟังดีเลยชอบป๊อปร็อกชอบป๊อปร็อกนี่ป๊อปไม่ร็อกวันนั้นหายนะฮะกริบเฮ้ยโจ๊กมีอะไรอยากคอมเมนต์ไหมไม่เป็นไรพี่ผมนับถือหัวใจพี่ป๊อปร็อกป๊อปไม่ร็อกอะเนาะหายนะเว้ยเอาล่ะผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้แล้วว่าคุณไตเติ้ลเนี่ยจะลงมาด้วยเพลงอะไรอาวุธที่เลือกมาคือเพลงคืนแห่งความเหงาครับของ Retrospect ครับผมนี่ทายาทวงพลอยครับมาในเพลง Retrospect แปลกดีเนาะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ฮะคือชอบดูคอนเสิร์ตเมทัลอะไรอย่างนี้แต่ส่วนตัวเล่นโฟกก็เป็นคนที่มีความขัดแย้งในตัวสูงมากใช่ผมเอาอินเนอร์มาใช้กับโฟกมากกว่าอินเนอร์ความเป็นแบบเรโทเรียนอย่างนี้เรโทเรียนใช่ครับผมโอ้แฟนพันธุ์แท้ด้วยอยากเห็นแล้วครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนกับเพลงของศิลปินที่เขาชื่นชอบนะครับนี่คือคุณไตเติ้ลครับจากทีมเพี้ยนมาในเพลงคืนแห่งความเหงาครับคะแนนไปได้ขนาดนี้แล้วโชว์เต็มๆของเขาจะกวาดคะแนนไปได้อีกสักแค่ไหนพักสักครู่แล้วกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยชีวิตเราต้องเร้าใจ Corolla Altis S Sport สนับสนุนโดยเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดผู้ชายเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออนไลน์ช้อปปิ้ง Ampassion Underscore Official by Ampassion ถึงเวลาที่เราจะได้เห็นกันแล้วว่าไตเติ้ลทายาทมืดไข่มุกแห่งวงพลอยที่มาพร้อมเสียงนุ่มลึกทรงพลังคนนี้จะล้างแค้นให้กับทีมผ่านอาวุธอย่างเพลงคืนแห่งความเหงาของ Retrospectเพลงเมทัลหนักหน่วงแต่มาในท่วงทำนองที่อ่อนหวานเพลงนี้ได้สักแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับCome here.
ไตโต้ไตโต้เดี๋ยวโอ้โหลิ้นเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยอ่ะเห็นบอกว่าเป็นลูกชายของพี่วงพลอยอาการไงเสียงไปหมดแล้วนี่วงพลอยจริงๆวงพลอยก็ร้องอย่างนี้ไม่ใช่พี่วงพลอยมีวากด้วยเหรอพี่คือพอร้องเพลงของ Retrospect เนี่ยครับเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับทีมงานอยู่ด้านข้างเฮ้ยเพลงนี้มีวากนี่ว่ารอดูเลยว่าตอนวากจะเป็นยังไงทำได้ดีมากนะครับสำหรับผมนะผมเป็นพิธีกรไม่ได้เป็นกรรมการสำหรับผมนี่คือดีมากแต่หูของกรรมการจะเหมือนหูผมหรือเปล่าเพราะอย่างหูแก้มเนี่ยเป็นหูจำคีย์ด้วย เขาจะแม่นมากเรื่องของคีย์เรื่องของอะไร เขาจะไม่มีวันลืมเลยไม่ว่าจะโตมาเท่าไหร่อ๋อโทษทีเริ่มที่กรรมการสายร็อกก่อนเลยดีกว่าคุณโจ๊กเชิญครับโหแล้วหูพี่ป๊อปเนี่ยน่ารักด้วยหูอะไรรออยู่เนี่ยตื่นเต้นเลยนะตัวจำมัมจำมัมเป็นหูหมีเลยอ่ะน้องหมีไงน้องหมีน้อยไงแบไอ้แอะหมีน้อยนะครับ54ก็ไหนบอกชอบเบนชลาทิตย์ไงเออเบนก็วากนะวากไงครับวากไงวายเบนอ่ะมีตัวลูกด้วยเหรอเออแล้วก็วากแล้วก็มีเสียงร้องจริงที่เพาะด้วยใช่แล้วก็ในขณะที่เสียงเพาะนุ่มๆอ่ะแล้วมีการแตกนิดนิดแตกคุณโจ๊กคุณโจ๊กนี่จะเข้าใจเรื่องแตกนิดนิดเนี่ยทำไมอ่ะมันบัญญัติไว้ว่าแตกนิดนิดแตกนิดนิดแตกมันหมดกันนิดเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ชอบเฮ้ยอันนี้ชอบ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 พูดอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลือกมึงไม่ชอบกันสองคนไหมไม่ชอบหรอโอ้ยโอ้ยดีจะตายดอกเนี้ยแต่ไม่ได้ดิโอเคก็คือผมว่าน่ากลัวนะทีมโหดมันหวานก็น่าจะประมาทไม่ได้แล้วทีเนี้ยแต่และอันที่จะชื่นชมก็คือว่าความแม่นยำนะฮะคือแบบว่าจังหวะหลุดจังหวะอะไรนี่หาช่องว่างให้เขาหกล้มยากนะ
ยากมากผมว่าน่ากลัวครับคนนี้ลองดูครับขอบคุณครับคุณโจครับสุดยอดมากค่ะดีมากๆคือเสียงเป็นคนเสียงเพราะมากเสียงนุ่มคือถ้าร้องเพลงเหมือนเพลงพี่เบนอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจเลยเพราะว่าเสียงเขาแบบน่าฟังแล้วก็มีเทคนิคอะไรต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้เก่งมากๆเงี้ยค่ะพอมีท่อนวากเข้ามายิ่งทำแบบหืมหูนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีใครไหมที่เข้าใจฉันหยุดความเหงาให้มันจบแปลกนะปกติแก้มไม่ได้แก้มเป็นคนไม่ได้ฟังสายอะไรอย่างนี้หนักวากอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยหนักนี้ไม่ค่อยถนัดหมายถึงต้องมีวากอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ฟังแล้วเราไม่รู้สึกอึดอัดเท่าไหร่ก็ทำได้น่าประทับใจมากๆนะคะเสียงเขาแบบแต่งนิดๆใช่คือไม่รู้เก่งเล่นจริงไม่รู้เพราะว่าที่มีเสียงแหบเพราะว่าการวากด้วยหรือเปล่าอันนี้อ๋อพอดีร้องเพลงมาเป็นระยะเวลานานครับแล้วก็มันมีเสียงช้ำก็เลยเอาตรงเนี้ยมาใช้งานให้มันเอาแบบข้อด้อยมาเป็นอันนี้มากกว่าเป็นลูกเล่นไปซะเลยก็เลยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นมันยิ่งแย่ลงเนี่ยผมจะพูดอันนั้นแหละผมพูดไม่เป็นเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสถูกต้องก็ต้องมาดูทีมนี้ว่าจะใช้อะไรกลับมาจะสู้ได้เต็มที่หรือเปล่าฟังอยู่ไหมคะอย่าดูอย่าดูอ๋อฟังพี่ด้วยนะยังไงก็ฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วดีฉันกดไปเยอะมากเลยคุณพี่กดไม่รู้ตัวเหมือนกันไม่รู้ตัวผู้ตายตีว่างก็กดทำไมตีว่างก็กดด้วยไม่หลังจากนี้แล้วมีพอจะเลยไม่ใช่ตรงนี้เฮ้อเฮ้อเนี่ยมีความคล้ายๆพี่แบงค์ด้วยนะกำลังคิดอยู่ว่าแบบร้องเรโทรสเปกแต่มีแบบความวงคลาสอยู่และก็อยากถามว่าพี่ร้อนเหรอคะเปิดเสื้อบ่อยมากเฮ้ยเขายิ้มหอบอยู่เนาะเขาผ้าไงตามเนื้อเพลงครับช่วยฉุดชั้นหัวใจนั่นเห็นไหมเขามี I'm sorry ดีค่ะขอบคุณครับพี่ป๊อปปิดท้ายสักหน่อยให้แก้ไขเรื่องท่าไหว้ก่อนเลยดีกว่าเอาใหม่ครับเป็นท่าไหว้แบบเหมือนแบบมักกะทายกมากเลยอ่ะผมไม่ได้สบตาผมจะบอกงี้ผมจะขอตัดสินอย่างงี้ว่าสมัยก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยตอนอยู่มหาลัยผมก็วากนะฮะเฮ้ยใช่วากยังไงวากหรอมอบลงไปโอ้ลงไปวากนิดนึงวากน้องรุ่นอะไรรุ่นอะไร43ครับ43 43นี่41โอ้โหครับพี่มอบลงไปครับมอบพี่วากพี่ว่าผมยืนได้ยังครับตลกไหมนี่ตลกไหมดีป่ะดีชอบได้ขยับแข้งขยับขาเฮ้ยเป็นเสียงหมาแล้วอ่ะเป็นเสียงหมาเห่าเลยในปากพี่อ๋อคือผมว่าเสียงเขามีความละเอียดของแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงดีนะโน้ตเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขามีการเบนโน้ตให้เป็นสไตล์เขาเองด้วยมีเขาขออนุญาตนะคะจ้ะนวดคำอ่ะใช่ยังไงอ่ะบอกไม่ถูกเขาเรียกอะไรนะนวดคำนวดคำมันจะแบบนวดคำนวดคำนวดคำมันจะโอ้ยเรื่องนี้โจ๊กถนัดเลยนวดคำร้องค่ะคำร้องคำคืนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยคำคืนแห่งความเหงาช่วยชุดรังฉันเอาไว้ก่อนฉันจะขาดใจลูกนวดลูกนวดเป็นนวดแผนซ้อนแผนนะครับหูยไอ้นี่เงียบกว่าดอกที่แล้วที่ผ่านมานวดแผนโบราณนวดแล้วก็ผมว่าในจุดเด่นที่สุดของเขาเนี่ยคือการรวมทุกอย่างที่มันดีอ่ะเสียงร้องดีวิธีการร้องดีแล้วก็มีเทคนิคแผ่วๆเนี่ยเขารวมไว้ในตัวคนเดียวได้มีอย่างเดียวที่ติดคือวิธีการออกเสียงคำบางคำเท่านั้นเองที่สมมุติว่าคำออกสระเอียแต่เราปากรูปปากเราออกอูอย่างเงี้ยมันจะมีความแบ
มันจะฟังไม่ชัดหรอกแต่ว่าสำหรับผมเองผมก็รู้สึกว่าโอเคไม่ได้กดลบหรือว่าอะไรแต่ว่าในเพลงอื่นถ้ามันจะต้องสื่อสารมันอาจจะมีผลก็ได้นะครับพี่แบงค์ไงพี่แบงค์ไงพอออกอะไรไปแล้วมันจะมาลงที่อูยังไงยังไงรูปปากไงยังไงลงอูไม่จริงนึกภาพไม่ออกทำให้ดูหน่อยว่าฉันเทนเขาไม่ได้หรอเออคุณฟังขอโทษขอโทษขอโทษเอาอย่างนี้ครับตอนนี้พี่แบงค์กำลังดูอยู่นะครับอยากให้พี่โจ๊กนะครับพูดกับพี่แบงค์สักนิดหนึ่งครับพูดถึงพี่แบงค์หน่อยก็คิดถึงพี่นะเอาโจ๊กไม่มีอะไรหรอไม่เจอนานก็ติดตามผลงานอยู่ครับโจ๊กเอารุ่นพี่รุ่นน้องเจอรุ่นพี่ผมรักพี่แบงค์ครับพี่แบงค์คือรุ่นพี่ของวงโซคูครับอ่าละอ่าละนี่คนอย่างเงี้ยก็ถึงอยู่ได้นานใช่ประจบคิริขันเฮ้ยมาอะไรกันใหญ่เลยเนี่ยสงสัยอยากกินข้าวเนาะดีๆอันนี้ดีอันนี้ดีก็ยังไงฝากด้วยนะครับขอให้ไตเติ้ลได้มีโอกาสร้องเพลงต่อไปเราอยากฟังขอบคุณครับพี่ป๊อปครับหลังจากที่เราได้เห็นทีมแชมป์เนี่ยเขาเดินทางมาถึง8สมัยเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครที่ลงมาแล้วสร้างความหนักใจให้กับทีมแชมป์มากเท่านี้นะครับแชมป์ครับเชอรี่ต้องพร้อมแล้วล่ะตอนนี้เห็นมีสีหน้ากังวลตั้งแต่เห็นความสามารถของไตเติ้ลแล้วนะครับกลัวเหรอกังวลตลอดกังวลตลอดเอาล่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องลงมาสู้แล้วครับเชอรี่เชิญเชอรี่ตัวแทนสายหวานทายาทหมูตุ๋นคนนี้เธอมักจะใช้อาวุธถนัดมือสไตล์ที่โชว์เสียงหวานใสในการต่อสู้ทุกครั้งในรูปแบบใดเธอก็สามารถเอาชนะไปได้เกือบทุกครั้งครั้งนี้การต่อกรกับไตเติ้ลผู้ที่ออกมาตั้งโจทย์ปล่อยความร้ายกาจจนทำเอาสั่นสะเทือนไปทั้งสมรภูมิเชอรี่จะต้องเลือกอาวุธไม้ตายชิ้นไหนออกมาฟาดฟันเราไปชมกันเลยครับไตเติ้ลเข้ามาในเพลงร็อกหนักๆมีวาร์กด้วยค่ะไอจะให้เราวาร์กก็คงไม่ใช่ละมั้งอาวุธที่เลือกมารับมือกับไตเติ้ลคือเพลงอาการรักของยาย่าค่ะสายแบ๊บอาการรักยาย่าอาการรักยาย่าตุเล่งงเลยยาย่าตุเล่ได้รู้ไม่กี่คนด้วยนะอะไรคือตุยาย่าตุเล่ค่ะแปลว่าอะไรอ่ะน้องอยากรู้แปลว่าอะไรโอ้กองกลางแมนซิตี้ไงไม่เอาไม่เอาไม่เล่นลูกบอลไม่เอาไม่เอาพอแล้วอาการรักของยาย่าตุเล่เอาอีกเหรอเลือกเพลงนี้มาโอ้โหยาย่าหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคิดว่าจะสู้พลังวาร์คของเขาได้หรือก็ลองดูค่ะผมว่าตอนนี้ไตเติ้ลมันดูเคิ้มๆไปแล้วไอ้เผลอสบตาใช่ไหมล่ะเราอย่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 ามองตาคนนี้เดี๋ยวแข็งเป็นหินอ๋อเมดูซ่าเมดูซ่าไงเมดูซ่าเมดูซ่าไงพอเมดูซ่าจ้องตาใครแล้วกลายเป็นหินแข็งเป็นหินไงนั่นน่ะแล้วอะไรพี่เผือกจ้องแล้วจ้องแล้วเป็นไงโอ้แข็งเป็นหินเลยเผือกเผือกมุงนี้ทีมงานกระซิบมาก็มีอะไรก็ต้องเล่นอ่ะโอเคครับแก้มพี่ขอโทษเลือกเพลงหวานๆมาแบบนี้จะเอาชนะเขาได้หรือเปล่าอยากจะรู้เหมือนกันพร้อมยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วยกเวทีนี้กับเชอรี่เลยนะครับเป็นอีกครั้งนึงที่ผู้หญิงคนนี้ลงมาพร้อมกับความกลัวดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจเลยล่ะว่าจะเอาชนะได้หรือเปล่าแต่เขาก็คว้าชัยชนะมาได้ตลอดนะครับยกนี้จะทำได้อีกครั้งหรือไม่และนี่คือเชอรี่ครับจากทีมโหดมันหวานมาในเพลงอาการรักครับอ
อรี่เลือกที่จะนำเอาความหวานมาหักกับความแข็งกร้าวของไตเติ้ลนี่จะเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องของทีมแชมป์หรือไม่รอชมกันให้ได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยเป้าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดผู้ชายเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออนไลน์ช้อปปิ้ง M-Passion Underscore Official by M-Passion สนับสนุนโดยไส้กรอกไก่ BKP ความอร่อยที่เราเชี่ยวชาญ Nutri เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร095-440-6664ในยกที่2นี้เชอรี่สาวเสียงใสสายหวานทายาทหมูตุ๋นกับสถิติชนะมาแล้วถึง9ครั้งแพ้เพียง2ครั้งซึ่งนี้เขาจะเพิ่มสถิติการชนะให้กับตัวเองไปได้อีกหรือไม่กับอาวุธในสไตล์ที่เธอมั่นใจอย่างเพลงอาการรักของยาย่าอุรุษยาความน่ารักสดใสผสมกับเสียงร้องหวานหวานจากแชมป์8สมัยคนนี้จะสะกดใจจนเรียกคะแนนไปได้สักแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับทั้งวันนี่ฉันกำลังเต้นอะไรตัวฉันไม่เข้าใจก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ฉันไม่ต้องคิดถึงเธอนี่ฉันกำลังเต้นอะไรคำถามมีมากมายสงสัยตัวเองอยู่อย่างเหม็นออกมาล่ะ
ฉันละเกลียดอาการอ้อยตาของหล่อนเหลือเกินไม่เอาดิไม่หึงดิโหดักทางมุกเลยเราจะไปต่อไม่ได้หึงแต่รำคาญไปเล่นทางตุ๊ดเนี่ยเหรอเชอร์รี่หล่อนไม่ธรรมดานี่ยะอ๋อเล่นทางตุ๊ดเมียจะได้ไม่สงสัยไงเล่นตุ๊ดไปเลยง่ายมีชะม้อยตาส่งมาทางนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็หลบตากันใหญ่เลยกลัวเคลิ้มเหมือนกันอาการเหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นนะมีมั้ยกลัวแข็งปุ๊บเมดูซ่ากลัวเมดูซ่าโอ้โหหวานเจี๊ยบเรียบด่วนมากๆนะครับเมดูซ่าไม่กลัวเมดูเซ่ไม่เป็นไรฮะหน้าเราตลกจบหน้าเราโอเคนะใช่หน้าผมตลกมั้ยตลกเออรอดกันมาที่กรรมการที่เป็นกลางที่สุดก่อนดีกว่าแก้มครับเชิญครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่น่ารักก็ในเรื่องของการถ่ายทอดอ่ะคือเชอรี่ทำได้แบบพอดีของเชอรี่อยู่แล้วเป็นเอาความน่ารักของตัวเองออกมาใช้เสน่ห์ต่างๆออกมาใช้เรื่องร้องเนี่ยมันก็จะมีบางจุดที่พี่รู้สึกว่าอย่างตอนต้นประโยคเลยโอเคมาเรื่อยๆจนสักโน้ตนึงอ่ะมันเป็นโน้ตมันเป็นครึ่งเสียงอ่ะใจมันลอยทั้งวันนี่ฉันกำลังเป็นอะไรซึ่งรอบแรกมันน้องรวบนิดนึงใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะมันเลยฟังไม่ชัดพอมันฟังอ่ะหลังอ๋อโน้ตมันร้องอย่างนี้ก็แค่รู้สึกว่าเออพี่ตกใจนิดหน่อยตรงโน้ตตรงนั้นแค่นั้นเองค่ะส่วนใหญ่อันอื่นก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันติดขัดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันไหลแบบไปเรื่อยๆสบายๆชิวๆแต่มันจะพอไหมพี่ไม่รู้แต่นี่เขาเข้มแข็งขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ใช้เสียงของตัวเองได้ดีขึ้นใช่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะเพลงนี้ถ้าเป็นการแสดงจากศิลปินแล้วเรานั่งดูอยู่ทางบ้านหรือว่าเราดูอะไรเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันตรงกับเพลงทุกอย่างเลยน่ารักไม่เข้าใจว่าใจมันน่าไปลองรักเธอเมื่อไรก็มันเป็นไปได้ไงช่วยคิดหน่อยนึกไม่ออกเลยเมื่อไรพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพลงนี้มันพอหรือเปล่าอย่างที่แก้มบอกเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยหมัดฮุกเข้ามาเยอะมากเลยอะหรือว่านี่ก็เป็นการวางหมากของเชอรี่ว่าถ้าเจอขนาดนี้แล้วเชอรี่ว่าเชอรี่เลือกเพลงแบบนี้ดีกว่าเผื่อในวันข้างหน้าได้เก็บของไว้ปล่อยดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจไอ้นั่นก็ใจโหดเหี้ยมอมหิตเหลือเกินเพลงมันไม่ได้แบบเกรงใจคนอื่นไม่หรอกเขามีความสามารถไงจ้ะเขาก็อยากปล่อยยังไงก็แล้วแต่ก็ลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงขอบคุณครับพี่ป๊อปครับครั้งนี้ผมคงต้องวิจารณ์ตรงๆบ้างเฮ้ยเอาที่ผ่านมาไม่ตรงหรอก็แบบชมซะเยอะนี่ต้องตรงไปตรงมาเพื่อเผื่อเขาไปพัฒนาตัวเองก็คือว่าแบบถ้าความไม่ผิดพลาดหรือความเป๊ะสู้เขาไม่ได้แต่รวมๆแล้วเนี่ยมีเสน่ห์เฮ้ยพอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินเออเฮ้ยแล้วผมว่าเขาวางแผนถูกแต่ไม่ได้แปลว่าจะชนะหรือไม่ชนะนะยังไงผมว่าเขาเลือกเพลงน่ารักเนี่ยเขาฉลาดใช่ถ้ามาเอาไม้ตายแล้วมาสู้นะยากการที่เขาเลือกเพลงที่ดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาเนี่ยมันทำให้สามารถเรียกไฟเขียวแบบปาฏิหาริย์ได้โอ้โหแล้วผมไม่รู้ว่ากรรมการท่านอื่นตัดสินยังไงของผมผลตัดสินใกล้เคียงกันแน่นอนขอบคุณครับเชอรี่กับอาวุธถนัดมือเธอทำได้ดีเช่นเคยแต่ก็ไม่รู้จะเพียงพอสู้กับอาวุธที่มีอานุภาพรุนแรงในมือไททันหรือเปล่ารอลุ้นช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยไส้กรอกไก่ BKP ความอร่อยที่เราเชี่ยวชาญ Nutri เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร095-440-6664ช่วงสุดท้ายของ State Fighter กันแล้วครับยกนี้ไตเติ้ลจากทีมเพียน
ถ่ายทอดพลังการร้องที่หนักหน่วงใส่เข้าไปในอาวุธสไตล์เมทัลจะมีใครไหมที่เข้าใจฉันหยุดความเหงาให้มันจบไปเชอรี่เลือกเดินเกมกระชากอารมณ์ปล่อยของหวานสดใสเข้าสู่ไม่เข้าใจว่าใจมันทีนี้ต้องมาตัดสินกันแล้วว่าความดุดันหรือความหวานใสที่จะคว้าชัยชนะในศึกนี้ไปได้คุณผู้ชมครับสเตทไฟเตอร์ของเราวันนี้เดินทางมาถึงยกที่สำคัญมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับชัยชนะในยกนี้จะสร้างความได้เปรียบมหาศาลเลยให้กับทีมแชมป์ของเราหรือจะเป็นชัยชนะของคุณไตเติ้ลที่ทำให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเท่ากันนะครับผมเชื่อว่านี่คือโจทย์ที่ยากมากๆอีกโจทย์หนึ่งเลยของทีมแชมป์ถ้าผ่านไปได้เนี่ยมันเหมือนยกภูเขาลูกใหญ่เลยออกจากอกนะครับแต่จะทำได้หรือไม่ทุกอย่างอยู่ในมือผมแล้วมีซองเดียวแบบนี้แปลว่าผลออกมาเอกฉันท์นะครับผู้ที่กรรมการทั้ง3ท่านตัดสินให้เป็นผู้ชนะได้แก่ไตเติ้ลครับเป็นอันว่าไตเติ้ลทำได้สำเร็จนะครับกรรมการครับเกิดอะไรขึ้นกับผลการแข่งขันแบบนี้ครับออกมาเป็นเอกฉันท์เลยแก้มแล้วกันครับเชิญครับก็อย่างที่บอกคือเขาเต็มที่แล้วก็เขามีของแล้วใช้ได้ถูกต้องแล้วมันมาโดนเราแบบเต็มๆสำหรับรอบที่ผ่านมาเพลงที่เขาเลือกมันอาจจะไม่ใช่แนวเราแต่ว่าเราฟังแล้วมันแบบเฮ้ยคนนี้มีความสามารถคนนี้มีเสียงที่ไพเราะแล้วยังใช้ได้แบบพอดีด้วยมันก็เลยมาโดนเราเยอะมากๆสำหรับรอบเมื่อกี้เชอรี่ก็เป็นคนที่พี่ชื่นชมในเสียงร้องพี่ชอบมากๆอยู่แล้วนะคะมันอาจจะถูกทางแล้วแต่มันอาจจะยังไม่พอจริงๆเมื่อกี้เนาะยังไงก็เรายังไม่รู้ไงเนี่ยเท่ากันละคราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมาติดตามกันต่อค่ะมันแน่ๆค่ะขอบคุณครับแก้มครับอย่างที่บอกพี่ป๊อปเองก็พูดว่าไม่แน่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผลการแข่งขันในยกนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ทางทีมแชมป์วางมาก็ได้ในเมื่อเรามองแล้วว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยคู่ต่อสู้มาแรงแล้วก็มาแบบอาวุธหนักเต็มๆการที่จะลงมาฟาดฟันเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่านี้ไม่รู้นะครับเราต้องดูกันต่อไปว่าทีมแชมป์จะแก้หมากนี้อย่างไรแต่ตอนนี้ครับเชอรี่ยกนี้หนูทำดีไม่พอที่จะได้ยืนต่ออยู่บนเวทีนี้เพราะฉะนั้นขอเชิญเชอรี่ลงจากเวทีอย่างที่ผมบอกครับความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าทีมนี้มีศักยภาพมากพอที่จะสามารถล้มแชมป์8สมัยได้แต่เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าและแชมป์จะยอมให้ผู้ท้าชิงเอาชนะไปแบบง่ายๆหรือไม่แชมป์ครับต้องเลือกคนลงมาเจอกับไตเติ้ลแล้วครับปรึกษากันเลยจะส่งใครลงมาเชิญครับนั่งผมว่าคิดมากทางล็อกผมถนัดเดี๋ยวจะไหววะเฮ้ยจะไหวดิไหนต้องไหวดิเดี๋ยวแม่น้องกลับมาแล้วน้องกลับมา
คครับโอเคไหมสำคัญนะครับยกนี้คนที่ลงมามีผลมากๆต่อชัยชนะนะครับและผู้ที่จะลงมาในเวทีครั้งนี้คือบอสครับบอสครับเชิญครับบอสไม่วันนี้ดูไม่มีสง่าราศีเลยอ่ะเฟรชชี่หน่อยดิเท่าเดิมบอสเลยบอสเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มมุมปากทีนึงเรียกมาหน่อยเรียกหน่อยเพราะเราได้เห็นฝีมือของผู้ท้าชิงแล้วหรือแม้กระทั่งน้องบิวที่แพ้ลงไปเนี่ยผู้ท้าชิงทีมนี้ไม่ธรรมดาและอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากมากๆอาจจะยากที่สุดด้วยซ้ำสำหรับทีมแชมป์8สมัยของเราแต่บอสเองก็อาสาที่จะลงมารับมือในสงครามครั้งนี้ครับเห็นฝีมือของทางผู้ท้าชิงแล้วบอสฮะมีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดนะครับถ้าจะหาใครสักคนที่มารับมือกับยอดฝีมืออย่างไทเทิลก็คงต้องเป็นลูกบ้าจากคุณเลยแหละรออยู่นะครับหวังว่าจะไม่ทำให้เราผิดหวังบอสครับครับวันนี้อาวุธที่บอสเลือกลงมาคือเพลงอะไรครับเพลงคนมีเสน่ห์ของพี่ป้างนครินทร์โอ้โหโคตรอัปเดตเอาจริงๆนะเพลงนี้ไม่ชอบท่อนต้นเลย ทำไมอ่ะทำไมอ่ะรู้ท่อนไหนเอาพูดมาซิไม่ชอบท่อนไหนชอบร้องให้แก้มฟังตลอดเลยรู้เลยว่าไอ้บอสจะเล่นอะไรคราวนี้แกไม่มีทางได้ท่อนแรกๆจากฉันแน่ๆร้องแบบส่งตรงไปเลยนะอยากจะร้องให้ใครเต็มที่ไปเลยแต่รวมๆแล้วก็มีเสน่ห์คุณโจ๊ตโซคูพยายามขยี้มุกนี้มาหลายวันแล้วในที่สุดก็ทำให้คุณบอสเลือกเพลงนี้มาร้องจนได้จนได้คนมีเสน่ห์ของพี่ป้างเหตุผลครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ฮะไม่มีครับไม่มีครับผมตั้งเนี่ยมันอย่างเงี้ยคือตอนนี้ผมไม่เห็นคู่แข่งเขาพ่นไฟครับ ซึ่งผมพ่นไฟสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วสู้ไม่ได้ผมก็เลยหลีกเลี่ยงดีกว่าเอาทางขี้เล่นดีกว่าครับผมเอาจริงๆนะถ้าจะหาใครสักคนที่อยู่ในเวที Stage Fighter แล้วร้องเพลงนี้ได้เนี่ยผมว่าคนนึงก็คือไอ้บอสนี่แหละไอ้ความลุกลี้ลุกลนของมันเนี่ยอยากจะเห็นแล้วว่าคนมีเสน่ห์ในเวอร์ชั่นของบอสจะเป็นยังไงโคตรมันหวานตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากมากๆอีกครั้งเมื่อต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่เปรียบได้กับอาวุธปรมาณูอย่างไทเทิลบอสกับอาวุธที่เขาเลือกจะมีอนุภาพพอจะทำลายล้างความร้ายกาจของไทเทิลได้สำเร็จหรือไม่บัลลังก์แชมป์ของโคตรมันหวานจะสั่นคลอนสักแค่ไหนติดตามให้ได้พรุ่งนี้กับ State Fighter ไม่มูสู้ฟัด